นี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องคอสชได้พบกันและก็ร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้การนำขององค์การบริหารจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองซึ่งวันนี้เราได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเป็นอสม.เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองวันนี้จัดทำหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือที่เราเรียกว่า1669ครับซึ่งองค์การบริหารประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เนื่องจากโควิดยังไม่หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยเราก็เลยมีการอบรมเพิ่มศักยภาพสัญญาลูกชายบอกแล้วว่าจะอยู่กับเราตลอดไปนะเป็นข่าวฝากประชาชนเบ็ดนี่จัดกีฬาเมื่อวานที่เมืองการโอเคก็จะเออถามก็ได้เหรอผมเป็นอันตกผมไม่สบายมีผู้ช่วยมาด้วยฮะพร้อมตัวเลยอ๋อครับพร้อมครับพาร์ทอ่ะท่านเป็นคนที่นี่เหรอชื่อป่ะให้ท่านมาท่านมาเรื่อยท่านไปนอนโรงพยาบาลไม่ใช่ท่านของเงินเยอะให้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะรอง
มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วขอเชิญท่านผู้เกียรติทั้ง6ท่านได้ลงนามความร่วมมือ MOU การในงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ่างทองขอเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทั้ง6ท่านได้ยกชูนะครับโชว์ด้านหน้านะครับนะครับการเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านดึงภาพออกมือในงานอีกสักครั้งครับยืนถือภาพบอร์ดจากสำนักงานของน้องชาวจังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้ยกของกราบขอกราบพระคุณครับออกมือในงานอีกสักครั้งครับพูดแล้วเราที่คือภูมิใจไปท่านที่สองนางสาวทิพย์สุคนแสงครับท่านที่สามนางธนพรเซ็งแซ่ครับท่านที่สี่ครับลำดับสองอันดับ2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจักอันดับ3สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีตำบลยางช้ายอำเภอโพทองลำดับที่4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอสิงห์อำเภอป่าโมกอันดับที่5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจะไปเชิญทั้ง7สถานีอนามัยครับได้กับขอกราบขอบคุณครับท่านต่อไปจะเป็นท่านอสม.พิศาลีลอยเลื่อนครับท่านรองดีสวมเสื้อถือว่าเป็นเสื้อสามารถที่ลงนำคุณประโยชน์ให้กับชาวอ่างทองครับเลยเชิญอ่างทองนายกโรเชษฐ์นิ่มกุลปองมือดังๆให้กับอสม.ทั้งหมดครับนี่ครับหัวหน้าของเราท่านอนุทินพูดแล้วทำภูมิใจไทยสุดยอดครับสวยงามมากครับขอกราบขอบคุณนะครับขออนุญาตท่านรองนายกหันหลังอีกหนึ่งรอบครับได้เห็นข้างหลังว่าสมศักดิ์เมื่อเทพพระดอนร้อนลุยนะครับปองมือดังอีกสักครั้งครับนี่คือกำลังใจที่สำคัญด่านหน้าของพวกเราเชิญท่านสสพระดอนครับในเชิญท่านสสได้ดูภาพช็อตนี้เลยครับก่อนไปเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องอสม.ชาวอ่างทองที่เคารพทุกท่านครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีหรือพี่ปูกับผมนะครับเรียนท่านสรอัตกลิ่นประทุมท่านสมศักดิ์วันนี้ผมและคณะจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นว่าอยู่ข้างหลังผมนี่ปกติถ้าเป็นงานการเมืองก็คงจะต้องมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดที่ผมไปมายืนอยู่ด้วยแต่เนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องของอสม.เป็นเรื่องของระบบการสาธารณสุขก็เลยต้องขอถือโอกาสเชิญผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีท่านอธิบดีมีท่านเลขาธิการอย.มีรองอธิบดีมีผู้ตรวจราชการมีสาธารณสุขในเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในชุดปัจจุบันนี้ที่ทำงานร่วมกับผมอยู่นะครับวันนี้ต้องขอเชิญทุกท่านที่มาวันนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงพลังของอสม.ว่าI'm gonna go get some more.
าธารณสุขขอบพระคุณท่านสัญชัยศรีมาพรมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองขอบพระคุณท่าน